สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม Ragnarok Origin Server Global นะครับในคลิปนี้พามาชมกิจกรรมในเซิร์ฟเวอร์ใหม่วาเลนไทน์กันนะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่จะเปิดในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับมารับชมกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจเล่นเกม Ragnarok Origin Version Global นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับตัวเซิร์ฟเวอร์ใหม่วาเลนไทน์นะครับถ้าดูตามเว็บไซต์เนี่ยจะมีกำหนดการเปิดวันที่14กุมภาพันธ์เวลา10โมงเช้านะครับซึ่งดูแล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์วาเลนไทน์จะเป็นเซิร์ฟในโซนเดียวกับ Goblin Forest นะครับโดยในวันที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับจะมีเซิร์ฟเวอร์ Goblin Forest อยู่แล้วจำนวน2เซิร์ฟนะครับก็คือ Goblin Forest 1แล้วก็ Goblin Forest 2นะครับแต่2เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ใช่เซิร์ฟพิเศษที่จะมีการแจกของรางวัลนะครับทีมงานจะมีการแจกของให้กับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่ชื่อว่า Valentine ที่จะเปิดในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าในเซิร์ฟ Valentine เนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็น่าไปเล่นไหมนะครับกิจกรรมแรกก็คือรางวัลล็อกอินเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับโดยเราสามารถล็อกอินมารับรางวัลได้ทางกล่องจดหมายนะครับซึ่งจะได้ของรางวัลทั้งหมด7วันเลยนะครับยกตัวอย่างของรางวัลที่ได้จากกิจกรรมล็อกอินก็อย่างเช่นซูเปอร์เพชรคูปองก็คือตั๋วสุ่มสัตว์เลี้ยงสีทองจำนวน100ใบนะครับแล้วก็เพชรฟ้า400นะครับรวมถึงได้ไทเทิลคิวปิดคอมพาเนียนด้วยนะครับแล้วก็ได้กล่องเลือกประดับเลเวล65จำนวน1รูนะครับแล้วก็มีไอเทมแฟชั่นต่างๆอีกมากมายเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2ก็คือหากเราเก็บเลเวลตัวละครจนถึงเลเวล50ภายใน7วันหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์เปิดนะครับจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลอาวุธ TOC ที่เป็นระดับสีม่วงนะครับแล้วก็ได้กาชาแฟชั่นส่วนหลังที่ชื่อว่าบันนี่โรบนะครับซึ่งมันจะเพิ่ม P Defense M Defense อย่างละ10หน่วยนะครับ Max HP กับ Max SP 2% แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับจาก Monster Demon 2% นะครับรวมถึงเพิ่ม Movement Speed เพิ่มขึ้นอีก 2% ด้วยนะครับต่อมากิจกรรมที่3ก็คืออัพเลเวลตัวละครเพื่อรับปันผลไดมอนด์นะครับโดยกิจกรรมนี้จะเริ่มขึ้นในวันที่14กุมภาพันธ์นะครับจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับโดยในเซิร์ฟเวอร์วาเลนไทน์หากมีผู้เล่นที่มีเลเวล60ครบ 10,000 คนนะครับผู้เล่นที่มีเลเวล10ขึ้นไปทุกคนในเซิร์ฟเวอร์จะมีสิทธิ์ได้รับไดมอนด์จากกองกลางนะครับซึ่งที่เลเวล60จะมีเพชรกองกลางจำนวน100ล้านนะครับพอมีผู้เล่นเลเวล60ครบ 10,000 คนแล้วนะครับก็จะมีการแจกจ่ายเพชรฟ้าให้กับทุกๆคนที่มีเบสเลเวล10ขึ้นไปนะครับซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะมีผู้เล่นที่เลเวล60ครบ 10,000 คนไหมในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับนอกจากนี้ก็มีอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือหากมีผู้เล่นที่เลเวล70ครบ 5,000 คนแล้วนะครับจะมีการจ่ายเพชรฟ้าอีกจำนวน100ล้านนะครับแล้วก็จะแบ่งเท่าๆกันทุกๆคนที่มีเบสเลเวล10ขึ้นไปนะครับรวมแล้วก็คือจะมีปันผลให้กับผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์วาเลนไทน์ทั้งหมด200ล้านเพชรฟ้าเลยนะครับต่อมากิจกรรมที่4ก็คือ Witching Challenge นะครับซึ่งกิจกรรมนี้จะเริ่มขึ้นวันที่14กุมภาพันธ์จนถึงวันที่20กุมภาพันธ์นะครับโดยเมื่อผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์วาเลนไทน์ทำการสุ่มวิชชิ่งครบตามจำนวนครั้งที่กำหนดนะครับจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมเป็นตั๋วกาชาสุ่มชุดและตั๋วกาชาสุ่มการ์ดนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้เล่นทั้งเซิร์ฟวาเลนไทน์เนี่ยทำการสุ่มวิชชิ่งทั้งกาชาชุดแล้วก็กาชาการ์ดเนี่ยครบ 10,000 ครั้งนะครับผู้เล่นทุกคนจะได้รับตั๋วสุ่มกาชาชุดอีก5อันแล้วก็ตั๋วสุ่มกาชาการ์ดอีก5อันนะครับหรือว่าครบ 50,000 ครั้งนะครับทั้งกาชาการ์ดแล้วก็กาชาชุดเนี่ยจะได้ตั๋วสุ่มกาชาทั้งการ์ดและชุดอีกอย่างละ10ใบนะครับแล้วก็ 100,000 ครั้งจะได้อีก15ใบแล้วก็ 200,000 ครั้งจะได้อีก20ใบนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าการสุ่มวิชชิ่งเนี่ยรวมทั้งสุ่มกาชาการ์ดแล้วก็กาชาชุดด้วยนะครับกิจกรรมที่5ก็คือแจกชุดกาชาแฟชั่นลิมิเต็ดเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับโดยเริ่มต้นให้เราไปลงทะเบียนล่วงหน้าในเว็บไซต์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์เว็บไซต์ไว้ในใต้คลิปนะครับพอลงทะเบียนล่วงหน้าเสร็จแล้วจะได้โค้ดเพื่อนำไปกรอกในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ได้เท่านั้นนะครับซึ่งจะได้รางวัลเป็นตั๋วสุ่มสัตว์เลี้ยงสีทองตั๋วสุ่มกาชาการ์ดแล้วก็กาชาชุดอย่างละ10ใบนะครับพอลงทะเบียนล่วงหน้าเสร็จแล้วให้เลื่อนมาที่ด้านล่างนะครับจะมีเช็คอินเป็นรายวันนะครับซึ่งเช็คอินแต่ละวันก็จะได้เพชรฟ้าแล้วก็ตั๋วสุ่มสัตว์เลี้ยงสีทองนะครับเช็คอินครบ7วันก็จะได้ตัวคอสตูมบันนี่ด้วยนะครับตัวคอสตูมบันนี่ก็จะเพิ่มพีเอ็กแท็กแล้วก็เอ็มแท็กอย่างละ 3.5% นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจสกิลไร้ท่ากับลดดาเมจไร้ท่าที่ได้รับ 3% นะครับและเมื่อโจมตีจะมีโอกาส 1% ที่จะเพิ่มค่าสเตนอินแล้วก็เด็กอย่างละ5หน่วยเป็นเวลา20วินาทีนะครับแต่ว่าจะมีคูลดาวน์25วินะครับและถ้าเราร่วมกิจกรรมใน Facebook ด้วยนะครับก็จะสุ่มผู้โชคดี50ท่านรับคอสตูมส่วนหน้าบันนี่สปายแมสนะครับซึ่งส่วนหน้าอันนี้จะเพิ่ม P Defense 10หน่วยสเตนแล้วก็ลักอย่างละ3หน่วยนะครับเอจิบวก2แล้วก็ลดดาเมจจากมอนเตอร์ประเภทศาสตร์ 4% นะครับสำหรับใครที่จะเอาส่วนหน้าอันนี้ก็ต้องรีบทำกิจกรรมหน่อยนะครับเพราะว่ากิจจะหมดวันที่13กุมภาพันธ์เวลา5:59 นะครับและถ้าทำการผูกบัญชีในตัวเกมด้วยนะครับจะได้รับเป็นคีฟไซเลนจำนวน1ชิ้นก็คือเป็นส่วนปากนะครับมันจะเพิ่ม P Defense บวก10แล้วก็ต้านทานสถานะบ่าย 5% นะครับแล้วก็ลด Global Cooldown 1% นะครับ
และกิจกรรมสุดท้ายในเซิร์ฟเวอร์วาเลนไทน์ก็คือการหลอบโบนัสนะครับโดยเราจะสามารถเก็บเลเวลในเซิร์ฟเวอร์วาเลนไทน์ได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ได้เหรียญการหลอบเอามาแลกของรางวัลต่างๆได้ด้วยนะครับซึ่งโดยปกติการหลอบจะมี2เอฟเฟกต์ก็คือเอฟเฟกต์ที่เพิ่ม EXP ในการเก็บเลเวลนะครับแล้วก็เพิ่มรูทโบนัสก็คือเพิ่มอัตราดรอปนะครับส่วนร้านค้าเหรียญการหลอบก็น่าจะเหมือนกับเซิร์ฟก่อนหน้านะครับก็สามารถแลกของได้ตามนี้เลยนะครับส่วนที่เหลือก็ถ้าเกิดอยากได้ของฟรีมาอัพเลเวลตัวละครนะครับก็ทยอยกรอกโค้ดไปเรื่อยๆนะครับโดยเราสามารถกรอกโค้ดได้เมื่อตัวละครมีเลเวล20นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำกิจกรรมในเซิร์ฟเวอร์ใหม่วาเลนไทน์กันนะครับแล้วก็ส่วนตัวมองว่าก็เป็นเซิร์ฟหนึ่งที่น่าเล่นเนื่องจากว่ามีของแจกที่ค่อนข้างเยอะนะครับทำเราสามารถตั้งตัวแล้วก็เก็บเลเวลตัวละครได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับไม่แน่ว่าตัวเกมอาจจะมีระบบแต่งงานเข้ามาเร็วๆนี้นะครับยังไงก็ถ้าเกิดมาเล่นกับแฟนหรือเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็ตกลงกันด้วยครับว่าใครจะเล่นตัวผู้ชายหรือว่าตัวผู้หญิงด้วยนะครับเพราะไม่แน่ใจว่าในเกมนี้จะมีการทำบัตรเปลี่ยนเพศมาด้วยหรือเปล่านะครับข้อดีข้อหนึ่งในการเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่มีของแจกเยอะก็คือจะมีคนมาเล่นค่อนข้างเยอะนะครับและเราก็ได้เริ่มต้นใหม่ไปกับเพื่อนๆที่อยู่ในเกมนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนที่มาเล่นก่อนแล้วก็มีของมากกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็เพื่อนเก่าๆจะได้มาเสพบรรยากาศในช่วงต้นเกมด้วยนะครับซึ่งผมชอบมากในการเล่นช่วงแรกของเกม Ragnarok Origin นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ช่องของ Ginger Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ